ผัดพริกขิงจากหมูช่องเทพนะจ๊ะสวัสดีจ้าก่อนอื่นต้องขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะทีแรกวันนี้ก็จะทำปลานิลนึ่งจิ้มแจ่วแต่วันนี้แม่ค้าปลาสองเจ้าหยุดหมดเลยมาอยู่เจ้าเดียวแต่เป็นปลาบ่อไม่ค่ะไม่เอาปลาบ่อเราชอบปลากระชังเพราะว่าปลากระชังมันจะอวบเนื้อมันจะแน่นมากเพราะตอนเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงไม่เหมือนกันปลากระชังใสตอนเลี้ยงให้กินชูรสมันจะออกมารสดี พูดเล่นวันนี้ก็เลยขอเปลี่ยนเป็นกากหมูผัดพริกขิงเนาะไม่ว่ากันนะคะนะจ๊ะเนี่ยวันนี้ขอหั่นเองเพราะว่าที่ตลาดอ่ะเจ๊ก็จะหั่นให้บางมากพอเรามาตำแล้วมันจะเป็นแป้งไงเป็นผงเลยใช่ไหมก็เลยขอหั่นเองหั่นสลับไปสลับมาเนี่ยมีดก็ไม่ค่อยคมหรอกเพราะว่าเจ้าของมีดใจดี เครื่องปรุงก็มีเนี่ยจ้ะพริกแกงเผ็ดน้ำตาลแล้วก็ดิฉันจะปนน้ำตาลทรายนิดหนึ่งสูตรใครสูตรมันนะที่เหลือก็แนวแซ่บจ้ะโอเคเดี๋ยวหั่นเสร็จแล้วก็จะไปลงกระทะเนาะแต่เครื่องปรุงเนี่ยไม่ต้องใช้มากหรอกเพราะว่าพริกแกงก็เค็มอยู่แล้วเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะเอาไปลงกระทะเจียวก่อนนะจ๊ะเอาละกากหมูหลังจากหั่นอย่างดีแล้วก็เทลงกระทะตอนนี้ก็กำลังเดือดพล่านเลยนะเราก็คอยทนเขาหน่อยงั้นเดี๋ยวเขาไหม้ให้เขาออกน้ำมันเยอะๆที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แต่อย่าให้ไหม้นะจ๊ะปล่อยเขาเดือดไปก่อนแล้วเราก็เอากากนี่แหละไปตำแต่ไม่ต้องละเอียดมากหรอกเดี๋ยวเคี้ยวแล้วไม่โดนเหงือกไม่อร่อยโอเคให้เขาเดือดไปก่อนเนาะพริกแกงไปก่อนเลยนะพริกแกงไปก่อนคั่วให้หอมอย่าลืมนะคะไฟต้องอ่อนนะจ๊ะงั้นไหม้หมดเลยไม่ต้องกินกันโอเคเนาะจะบรรยายมากไม่ได้นะคะไหม้หมดนี่เติมเครื่องปรุงมาแล้วเพราะไม่มีเวลาเดี๋ยวมันไหม้จ๊ะคั่วเลยการใส่มาแล้วรสใส่มาแล้วนิดเดียวเนาะผัดพริกขิงกากหมูไม่ต้องมีอะไรมากให้ออกรสชาติหวานมันฉันคือเพลแล้วรองแซ่บค่อยๆคั่วกระทะยืมเข้ามาจ้าใบใหญ่ดูไม่สมกับกากหมูเอาไว้ผู้ชมติดตามเยอะก่อนนะจ๊ะจะเพิ่มกากหมูให้เต็มกระทะนั่นนี่มีเด็กมาเซลข้างเราข้างหลังด้วยเย้เอาบายบายลูกน้อยน้อยน้อยนี่หลานสาวจ้ะเขามาทวงกระทะเนาะเอาไว้มีเพื่อนๆเมตตากดติดตามเยอะก่อนจะเพิ่มกากหมูครึ่งกระทะเลยไฟอ่อนๆเนี่ยรสชาติในเบื้องต้นขอย้ำหวานมันฉันคือเธอจบไปวิทยายุทธโอเคนะจ๊ะไม่ต้องคั่วนานมากเดี๋ยวไหม้ไม่ต้องกินกันโอเคนะจ๊ะผัดพริกขิงกากหมูจ้าอย่าลืมนะจ๊ะคิดถึงกันบ้างช่องเทพนะจ๊ะขอบคุณจ้า